ก็เดี๋ยวค่อยดูทางข้อค่กอยฎดหูมายเกก่อนณฑ์ว่ามันจะเข้าไอ้นั่นหรือเปล่าว่าอีอย่างเนี้ยเราเสียหายมากน้อยเพียงใดนะครับเพราะตอนแรกมาแจ้งความว่าอะไรนะผู้ต้องติดใจคือใครคือทนายมาครับหรือว่าตัวคนนั้นใช่ไหมคนที่มาด้วยกับทนายใช่ใช่ท่านอ๋อเออนั่นคือนะครับลุงเขาก็มาดําเนินการมาว่าอีก็เขไมา่ไไมด้่ติดเอใจอไม่อะไรเขเลาไยม่ได้ติดใจครับไมเช่ไ้ดา้เกร็ื่ไอมง่ได้มาด้วยทนายก็ไม่ได้มาเลยมาวันที่ 29แค่นั้นเองมายื่นหนังสือแล้วมาเป็นข่าวอ่ะเพื่อจะให้เป็นข่าวเออข่าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็แล้วหนังสือเห็นหนังสือยังเห็นแล้วเห็นแล้นวั่นเดแีห๋ลยวะลองเซ็นตรงนี้ร้องเรียนกตตรเก่านะครับว่าหนึ่งเก่าเนี่ยร้านเนี้ยไปตัดต้นไม้เขาต้นมะม่วงต้นเมสะีมย่วงหายแต่มันก็แตกอ่ะแต่เขาบอกของมันเสียหายก็มีการไปฟ้องร้องกันฟ้องร้องก็ไปฟ้องร้องศาลแขวงแล้วก็ได้ออกหมายจับมาจับออกหมายจับวันที่24นี่เอง2424ใช่24นี้แล้วก็ยังไม่เรื่องหมายจับยังถึงผึ่งผมหรือยังก็ยังไม่รู้นะแต่กับก็สันนิบาตก็มาจับอ๋อสันจนิับบาตก็คนจับจับกับเขาก็มาฝากไว้ที่เราใช่มาฝากที่เราเช้าเขาก็มารับตัวไปก็ก็เป็นปกตเปิ็นอยูต่ามแลป้วกติอยู่แล้วครับเออมันเป็นตามปกติแต่ขทีอ่งเขาว่าเหมือนทนายมาแล้วไม่พอใจคือหาว่าผู้ต้องหาทนคืาอยเขาก็ไม่เคยมาไม่มาด้วยไม่มามาวันนั้นลุงก็ไม่โจทย์ก็ไม่ได้มาก็ไปอ้างว่าโจทย์มาทนายเนี่ยอ้างว่าโจทย์มาโจทย์ไม่มาไม่ลไดุ้งมาด้วยเออก็ลุงก็เพราะลุงมีการติดต่อกับทางตำรวจอยู่ตลอดอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ลุงเขาดีลุงดีอยู่แล้วอืครมับลุงเขาไอ้นั่นเขาก็เอาแค่ขอเรียกร้องแค่เสียหายที่ไปตัดต้นไม้เขาแค่นั้นเองที่เขาจ้างทนายความก็จ้างประเด็นเดียวเขาไม่ได้ให้ไปทำอื่นเลยไม่ได้ทำอย่างอื่นอืเลมยใช่เป็นอยู่ในใบบันทึกอยู่นะอืมอืมผู้กับแล้วทีนี้อย่างนี้อันนี้ถ้าทําแบบนี้เราก็เสื่อมเสียเลยนะว่าก็ก็ต้องเป็มนาวแก่า้เป็นผกู็้ต้คองืหอาเทวดาเลยใช่เราก็ต้องมาพูดว่านิดหนึ่งว่าครับเอ้ยของตำรวจเนี่ยทำปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของตำรวจถูกต้องอยู่แล้วนะครับก็ประสานงานกับคนจับด้วยเพราะว่านอกหน่วยจับเขาต้องอย่างนี้แล้วก็เป็นหมายศาลแล้วก็ส่งไปตอนเช้าก็ถูกต้องจับตั้งแต่กี่โมงครับผมครับประมาณส่งตัวผมตอนที่หลังเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนแล้หลวังเที่ยงคืนแล้วก็คือผู้ต้องหาก็อยู่ที่นี่ตลอดเวลาใช่อยตู่้นตัถวึงเช้า6 โมงถถึงาเมย็นถึงคเช้นาจับได้เลยถอา๋มคนจับได้อเลยคนจับก็ส่งเสร็จเขาก็เป็นหน้าที่เราแล้วก็โอเคเช้าเขาก็มาติดต่อรับตัวไปกค็ือไม่มีผิดปกติแล้วที่บอกว่ามาถามจากสิบเวรนี่ไม่ได้ถามเลยสิบเวรก็บอกเขาไม่เคยรับโทรศัพท์แล้วก็ไม่มาแต่รู้สึกมาสายๆอ่ะมีคนมาถามว่ามีต้องหาที่นี้ไหมก็คือตอนเขนั้านส่งไปนแ่ลา้วจะอาจส่งไปแล้วก็ได้เราก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนเช้าอาจแต่สิบเวรบอกไม่ได้รับโทรศัพท์อย่างเงี้ยทำให้สถานีใช่เราเสื่อมเสียกันผมก็ถามเช็คหมดนะรับโทรศัพท์ไหมแล้วก็เมื่อวานก็เราก็ถามว่าเขามาแจ้งความดำเนินตามข่าวไหมมาแจ้งความตำรวจไหมว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยก็บอกก็ยังไม่มีมาแจ้งก็ไม่มีด้วยไม่ได้แแตจ่้ไมง่รู้ว่าข่าวมันออกอย่างนี้ได้กันไงไงขึ้นข่าวมาทําให้ตำรวจเสียหายครับผู้กำกับอยากฝากบอกอะไรหน่อยไหมเพราะว่าก็บางครั้งเนี่ยขอให้ตรวจสอบข้อมูลดีๆนะครับว่าบางครั้งเนี่ยทําให้องค์กรอื่นเสียหายนะครับผมไม่ได้มาแก้ตัวนะครับก็ฝากว่าจะดําเนินการอะไรเนี่ยก็ตรวจสอบข้อมูลหรืออะไรนิดนึงเพราะตํารวจเนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับก็ขอให้เป็นไปตามระเบียบข้ออะไรทุกอย่างนะครับก็มีแค่นี้นะครับว่าส่วนเรื่องอื่นเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูว่ามันผิดเข้าข้อกฎกหมฎายหมขา้อยไหอนะไรอะไรไหมหรือว่ามันทําให้เสื่อมเสตียำรวจเสื่อมเสียเนี่ยมันว่าจะถ้ามีหลักฐานเราอาจจะแจ้งความใช่ดำเนินใชก่ารแล้วก็คือเราค่อยว่ากันตวอ่านกันทีหนึ่งว่ากดัูนหลทัีกฐหนึา่นงแล้วครับเขคราับเข้าว่ามีผิดเข้าข้ออะไรบ้างแต่เนี่ยทำให้เสื่อมเสียแล้วล่ะเสหนีึ่ยงมอแยท่าง้แล้วล่ะว่าไปแรงมากว่าผู้ต้องหาเทผวู้ดาต้องผู้ต้องหาเทวดามากเนี่ยเหมือนกันทุกคนครับว่าปฏิบัติแต่บางครั้งเนี่ยบางครั้งต้องไปสอบเสริมอะไรเพิ่มครับครับผมครับคือเราปฏิบัติตามหน้าที่กับถทูุกกคถูนกอยตู้่อแงล้อวยไูม่่แลว้่วาจะเป็นใครใช่ใช่ผมก็ปฏิบัติอย่างนี้ตลอดไปถามผมได้เลยนะครับคดีไหนผมก็ตามให้ตลอดอยู่แล้วครับมานี่แต่บางครั้งมันอาจจะพนักงานสอบสวนมันต้องรออะไรหลายๆอย่างนะครับมันไม่ได้ดังใจอย่างคิดที่คิดนะคือบางครั้งต้องรอเอกสารจากหน่วยนู้นออกเอกสารอย่างนี้แต่ก็คืออยากให้สักถามมากกว่าที่จะไปแบบ
ถึงไปใช่ก็คืออยากได้ข้อมูลพนักงานสอบสวนเขาก็อยากได้ข้อมูลเยอะๆนะครับตรงๆไม่ใช่ว่าเราไม่ทำแต่เอกสารไม่มามันก็ไปไม่ได้เพราะอัยการเขาก็ต้องเอกสารต้องครบนะจะฟ้องอ่ะนะครับปากนิดนึงบางครั้งเราเข้าใจคนมาแจ้งความเข้าใจทั้งผู้เสียหายผู้ถูกกล่าวหาด้วยอะไรเงี้ยผู้กับแล้วในด้านคดีตอนเนี้ยก็คือทางเห็นบอกทั้งสองฝ่ายที่มีการตกลงพูดคุยใช่เขามียังมีเจรจาอยู่ก็วันนี้เขาก็มาขอโทษกันก็ทั้งขอโทษขอโพยขอโทษลงเพื่อลงประจำวันอะไรเรียบร้อยแล้วว่าเขาขอโทษขอโพยเขาจะคุยเรื่องเจรจาเรื่องค่าตัดต้นไม้เขาอย่างเดียวส่วนของเขาเกี่ยวกับงั้นนั่นส่วนของเขาที่เกี่ยวกับการตัดต้นไม้ทําให้เสียทรัพย์ไปตอนนั้นจะตกลงกันยังไงกันนั่นอีกเรื่องนึงที่ยอมความนะครับก็มันทําให้เสียทรัพย์ยอมความได้อยู่ครับครับผมได้ครับถ้าตกลงกันได้ก็ยอมความแค่นั้นเองครับคุณลุงก็บอกไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้เอาความอะไรกับตำรวจอะไรเลยสักอย่างเดียวจับก็ไม่รู้ว่าจับด้วยยังไม่มีใครรู้ว่าจับเลยในข่าวบอกเลยว่าทางโจทย์โจทย์มาอย่างงู้นอย่างนี้โจทย์มาตามอย่างงู้นลุงก็บอกไม่รู้เลยเพิ่งมารู้วันเนี้ยว่ามีเนี่ยผู้อะไรนะผู้ต้องหาเนี่ยไปขอโทษชื่อเนี่ยไปขอโทษแล้วก็ได้รู้ว่ามาร้องเรียนตำรวจก็เลยเขาเรียกว่าอีไม่ได้ละก็ต้องมาแจ้งความที่ตำรวจว่าตำรวจโดนกล่าวหาเพราะทางคุณลุงก็งงอยู่เหมือนกันงงบอกเขาไม่เคยให้ทนายมาเลยเขาไม่เคยมาดูเขาไม่เคยอะไรเลยก็แบบทนายเนี่ยมาเองเลยก็ใช่ก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าลุงเนี่ยเคยไปมอบอำนาจให้เขาหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้แต่ลุงก็มาลงชัดเจนว่าวันเนี้ยไม่เขาบอกว่าอาจจะลงมอบหน้าก็ขอถอนไม่ขอถอนเลยแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้มอบหน้าให้ทนายเลยวันนี้ก็น่าจะคุยกับทนายอยู่นะตอนเมื่อตอนก่อนเขาบอกเขาไม่ได้มอบนะอะไรเงี้ยก็เห็นรองผู้กับสืบบอกเขายังบอกว่ายังคุยกันอยู่